ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มาอยู่ด้วยกันจนชินเฟรนชินของคริสชินใหม่ไมเคิลคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะผมไล่คุณสองคนออกไปเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะไมเคิลจะมาไล่พวกเราออกแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้นะมีสิมันเรื่องอะไรอ่ะฮะให้นางอ๋อยมันเล่าดีกว่าทุกคนฟังให้ดีนะจะได้ตาสว่างสักทีพูดสิเรื่องที่คุณกิ่นเซ็นเอกสารซื้อสารเคมีทั้งหมดเป็นแผนของคุณออนสลาวและคุณออนนภาค่ะกว่าฉันจะคิดได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ใช้เวลาอยู่นานสองนานเลยนะแต่พอมาดูเอกสารอีกทีถึงได้เห็นว่าลายเซ็นบนเอกสารเนี่ยมันไม่มีรอยกดของปากกาก็เลยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นว่านางอ๋อยมันไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่ชั้นเก็บเอกสารคุณออนสลาวกับคุณออนนภาจ้างให้นางอ๋อยไปขโมยเอกสารที่คุณกนิกาเซ็นเอาไว้แล้วก็เอาไปให้คนตัดต่อลายเซ็นเพื่อที่จะมาใส่ร้ายคุณกันนิกาค่ะไม่ต้องมาทำเป็นแก้ตัวด้วยนะเพราะฉันอ่ะมีสลิปค่าจ้างที่แกสองคนอ่ะโอนเงินให้กับนางอ๋อยและฉันก็เอาเอกสารให้คุณไมเคิลตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจ้ะไมเคิลค่ะออนรู้นะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนฉลาดคุณน่ะไม่น่าจะเชื่อเรื่องแบบนี้ง่ายๆหรอกนะคะผมไม่เชื่อง่ายๆหรอก แต่เพราะเขามีหลักฐานมาโชว์ให้เห็นผมถึงเชื่อ เชิญครับจะไปดีๆไปไปเธอไม่ว่างออกไปแล้วอย่าได้กลับเข้ามาที่บริษัทอุสบาบันไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามเอาไปเอาไปเลยถึงขั้นนี้แล้วตบสักทีแกมาสิเอาไปเอาไปเอาไปมาเลยเข้ามาสองคนนี้ไม่ยอมออกไปจากบริษัทดีๆอันนี้ไปลากตัวมันออกไปเลยและอย่าให้มันกลับเข้ามาอีกนะพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยนะกูไปเองได้ไม่ต้องเสือกไปสินี่รองเท้าอยู่นี่เอาไปเลยกูรู้แล้วโอ้โหทำอย่างนี้เฮ้ยโอ๊ยเฮียทำอย่างนี้ได้ยังไงผมเป็นลูกค้าชั้นดีนะนี่จะกลับดีๆหรือจะให้เจ้าไปส่งกลับก็ได้คุยกันดีๆก็ได้เดี๋ยวผมกลับเลยอยู่นี่จริงๆด้วยนี่อย่าเพิ่งมากวนผมได้ไหมผมอารมณ์ไม่ดีเว้ยเดี๋ยวก่อนฉันมาขอเงินส่วนแบ่งเงินส่วนแบ่งอะไรก็เงินที่คุณได้ตอนหย่ากับอีตะวันไงเล่าฮะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะแบ่งกันใช้อ่ะแล้วมาขออะไรตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวมาโถตอนนั้นฉันอ่ะให้คุณใช้เงินไปก่อนตอนนี้มันถึงคราวที่ฉันต้องใช้บ้างปะโถไอ้ผมบอกว่าผมไม่มีไงไอ้เงินทั้งหมดที่ผมได้มาผมคืนให้ชีวิตมันไปหมดแล้วไม่เชื่อไม่รู้สิฮะมีคืนมันทำไมต้องคืนมันไม่ต้องรู้ได้ไหมแล้วปะโถคุณบอกเองว่าคุณจะไปยึดบริษัทมันให้ได้แล้วตอนนี้มาขอเงินผมอีกเพื่ออะไรฮะผมไปดีกว่ามั้งเดี๋ยวอะไรฉันโดนเฉดหัวไปแล้วไงฮะก็แ
แขนมันพลาดอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมใช่ป่ะใช่ป่ะผมไปดีกว่าปัดถูกวันรุ่นไม่บอกว่ารอก่อนคุณรุ่นผมเตือนแล้วนะว่าอย่ามาก่อกวนลูกค้าผมอีกไม่ได้กวนค่ะเขารู้จักกันแล้วครับคุณออนสลาวค่ะผมใช้ครับทุกคนที่นี่เรียกผมเฮียชัยยินดีที่รู้จักค่ะคุณกับคุณวรุษเป็นจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนครับนี่นามบัตรผมครับเผื่อมีอะไรให้ผมรับใช้นะครับขอตัวก่อนนะครับขาดเงินใช่ไหมดูไอ้เฮียใช้มันจะชอบคุณมากนะอะไรของเวทเนี่ยทำไมต้องโยนของด้วยไอเราบอกให้ไอประหยัดไงนี่ไม่ฟังกันบ้างเลยเหรอโอ๊ยมันจะอะไรกันนะกันหนาเราไม่อดตายหรอกเงินที่แม่ให้ก็ยังมีอยู่เวทก็มีงานเล่นดนตรีตอนกลางคืนแค่นี้ก็มีเงินใช้ไปตั้งหลายเดือนแล้วไอแต่งานเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินดีหรอกนะนอกจากซื้อเสื้อผ้าแล้วไอ้ยังต้องซื้อเครื่องสำอางซื้อของอีกไอ้เงินที่เรามีอยู่มันไม่พอจริงนะโอ๊ยพอรำคาญเวทเอาเวลาที่บ่อนไออ่ะไปหางานอื่นที่มันได้เงินเยอะกว่านี้ดีกว่าป่ะไอบางทีไอน่าจะบอกตัวเองบ้างนะว่าหางานทำบ้างของดีจะไม่ซื้อได้ไงขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาอีกครั้งในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชี้แจงว่าข่าวใดๆที่ออกไปก่อนหน้านี้ล้วนเกิดมาจากการใส่ร้ายของผู้ไม่หวังดีทั้งสิ้นหมายถึงคุณออนสลาวใช่ไหมคะดิฉันขอไม่ตอบเรื่องนี้นะคะแต่อยากจะชี้แจงว่าจากนี้ไปทั้งคุณออนสลาวและคุณออนภาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทบุษบาบันทั้งสิ้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณไมเคิลกับคุณออนสลาวจะเป็นยังไงต่อไปล่ะคะต่อไปนี้ผมกับออนสลาวไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้วนะครับได้ยินกันแล้วนะคะท่านแล้วก็อยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงค่ะจากนี้ไปจะไม่มี MOS แต่จะมีแค่บุษบาบันเหมือนเดิมก่อนเย็นนี้คุณว่างไหมสำหรับคุณผมว่างเสมอแหละพอดียายฉันเพิ่งได้บริษัทบุษบาบันคืนมาก็เลยอยากจะจัดงานฉลองสักหน่อยคุณไปด้วยกันนะผมว่าไม่เหมาะมั้งทำไมอ่ะนี่ก็ถามอีกก่อนคุณฟังฉันนะถ้าคุณจะคบกับฉันแบบจริงจังอะยังไงเราก็หนีครอบครัวฉันไม่พ้นหรอกแต่ว่าไม่ต้องมีแต่อะไรทั้งนั้นยังไงฉันก็จะให้คุณไปด้วยแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวฉันที่จะต้องยอมรับพวกเราให้ได้นนขอโทษนะครับที่พูดจาไม่ดีใส่ยายไปเมื่อกี้เชียสค่ะแม่คะช่วยมีมารยาทกับแฟนมินด้วยนะคะเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องปิดบังเปิดเผยให้รู้กันไปเลยนี่ผมไม่คิดเลยจริงๆนะครับว่าผมจะได้เห็นภาพนี้เนี่ยมีใจด้วยนะกรฉันว่า
แม่กับยายของคุณเนี่ยน่าจะจิตใจผ่องใสขึ้น